ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูย่างมาฝากค่ะใส่ซี่โครงหมูต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยซอสโชยุคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับพริกขี้หนูสับและขิงแก่สับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบผัดให้เข้ากันเติมซอสโชยุและเนยสดชนิดเค็มผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสทาซี่โครงหมูทาซอสที่เตรียมไว้ให้ทั่วซี่โครงหมูที่หมักไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน30นาทีหรือจนกระทั่งซอสเคลือบทั่วทั้งชิ้นดีหั่นซี่โครงหมูเป็นชิ้นทาซอสให้ทั่วอีกครั้งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงหมูย่างมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th